วัสดีครับท่านผู้ชมครับนำผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2019-2020 ครับนี่คือรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกครับเกมที่เราจะได้ชมนะครับเป็นเกมในกลุ่ม E นะครับนาโปลีครับเล่นที่ซานเปาโลต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลครับทั้งคู่นี่ฤดูกาลที่แล้วก็เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันในกลุ่ม C นะครับเกมที่ซาโปโรนาโปลีชนะลิเวอร์พูลได้ 1-0 นะครับก่อนที่เจอกันแอนฟิลด์ในนัดสุดท้ายนี่ลิเวอร์พูลชนะนาโปลี 1-0 และลิเวอร์พูลเข้ารอบ16ทีมส่วนนาโปลีลงไปเล่นยูโรป้าเลยครับต้องบอกว่าน่าเจ็บใจครับนาโปลีฤดูกาลที่แล้วและส่งผลให้ลิเวอร์พูลนี่เป็นแชมป์ฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับหรือว่าลิเวอร์พูลจะสามารถรักษาแชมป์เก่าได้หรือเปล่ามาดูรายชื่อ10ตัวจริงครับเริ่มฝั่งนาโปลีครับผู้สาประตูเป็นดาวิดออสปีน่าครับแผงก็จะมีคูลิบาลีมาโนลาสคูลอมดีโรลินโซแดนกลางเป็นอารันโรเซคายเยอร์คอนลูโซอิซิเย่ซีวินสกี้ฟาเบียนลุยและนาปาเปนหรือเมอร์เทนส่วนลิเวอร์พูลครับผู้สาประตูเป็นอาร์เดียนครับแผงหลังก็จะมีเฟอร์จิลฟานไดเจอมาติสแอนดูโรเบอร์สันถึงอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับแดนกลางเป็นฟาบินโญจอร์แดนเฮนเดอร์สันโจจิโอไวนาตุกและ3ประสานแดนหน้าครับเซโดมานี่มอห์เมด ซาลาห์และโรเบโต้ฟิมิโน่นะครับนะครับสิบจริงจ้ายูโรเริ่มแล้วครับหรือว่าจะเป็นอย่างไรนัดแรกครับอีก2ทีมที่อยู่กลุ่มเดียวกันครับก็จะมีเรดบูลซาวบวกแล้วก็เก่งนะครับแน่นอนว่า2ทีมนี้คือเต็ง1และเต็ง2ที่จะเข้ารอบ16ทีมต่อไปนะครับมาดูกันว่าเกมนี้นัดแรกมาเจอกันแล้วครับมาเน่โรเบอร์สันวานาดุมไหลติดทางด้านฟาเบียนลุยส์ไปที่มาโนลาสคริบาลีไปที่กูลอมกูลอมบางยาวเทนส์เล่นไม่ได้บอลลึกมาถึงโรเบอร์สันนะครับมาติฟไปที่อเล็กซานเดอร์อาร์โนซาร่าคืนอเล็กซานเดอร์อาร์โนซาร่าอีกครั้งเฮนเดอร์สันไหลอาร์โนให้มาฟิมิโน่ให้มาแล้วไปต้องพยายามจะจ่ายให้มาเน่ครับเดินเคลียร์ออกมาเป็นลิเวอร์พูลยังได้ครองเกมลุยต่อนะครับฟาบิโญ่โรเบอร์สันมาเน่ไวนาดุมให้เฮนเดอร์สันนะครับเฮนเดอร์สันไปแล้วเฮนเดอร์สันซัดติดบล็อกแล้วเคลียร์ออกไปได้ครับบอลยังไม่ออฟโรเบอร์สันเก็บมาได้ไวนาดุมฟาบิโญ่เฮนเดอร์สันแล้วไหลมาที่ซาร่าแล้วฟิมิโน่เก็บแต่หาบอลไม่เจอครับยังได้ลุยต่อครับลิเวอร์พูลเฮนเดอร์สันจ่ายติดอินซีเย่แล้วครับนาโปลีจะสวนเมอร์เทสสวนไม่ได้ฟาบิโญ่ให้มาเน่ครับฟิมิโน่มาเน่ไหลมาโรเบอร์สันไหลต่อที่มาเน่มาเน่เปิดมาแล้วฟิมิโน่โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับของทางออสปิน่าโอ้จ่อแต่ออสมาเองก็ถือว่าปิดมุมไม่ให้ฟิมิโน่ยิงยัดเสาแรกนะครับแล้วอูนาโปลีเป็นฟาเบียนลุยเก็บได้อาร์เมอร์เทนส์หรือเมอร์เทนส์ไปได้แล้วไม่มีใครวันไปที่อเล็กซานเดอร์อาร์โน่เฮนเดอร์สันอเล็กซานเดอร์อาร์โน่ให้เฮนเดอร์สันนะครับไวนาดุมให้มาที่มาเน่มาเน่ไปติดมาโนลาสเคลียร์ออกไปครับเป็นลิเวอร์พูลได้รู้ต่อครับฟานไดให้มาติฟเฮนเดอร์สันฟาบินโญ่เฮนเดอร์สันมาติฟเฮนเดอร์สันอีกครั้งครับซาร่าไปที่อลิซาอาโนไหลเรียกเรียกมาที่ฟิมิโน่แล้วเปิดหักข้อมาที่มาเน่1-0เลยครับโอ้ลิเวอร์พูลขึ้นนำครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลเนี่ยครองเกมบุกใส่นาโปลีอยู่แทบจะฝ่ายเดียวครับแล้วสุดท้ายเป็นเซโดมาเน่ครับที่ทำประตูให้ลิเวอร์พูลออกนำนาโปลีไปแล้วครับ
ฤดูกาลที่แล้วนี่เจอกันที่สนามแห่งนี้นี่ลิเวอร์พูลแทบจะไม่ได้ยิงนาโปลีเลยนะครับทั้งเกมยิงไม่เข้ากรอบมาดูเกมนี้ครับนะตอนนี้ได้ประตูขึ้นนำไปแล้วนะครับซิวิโน่ไหลให้มานี่ครับนะครับของนาโปลีไม่ทันระวังครับครับ 1-0 ครับทีมเยือนขึ้นนำครับแชมป์ฤดูกาลที่แล้วครับลิเวอร์พูลครับแชมป์6สมัยครับจะไปเรียกว่าแชมป์จากยุโรป5สมัยไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้6แล้วนะครับเอาครับลิเวอร์พูลมาอีกครั้งฟาบิโญ่ฮินเดอร์สันไหลต่อที่ฟาบิโญ่ฟาบิโญ่โดนเกี่ยวโดยอาลันเป็นอิซิเย่ให้มาที่เมอร์เทนส์ฝ่าได้เสียบโอ้โหแม่นเหลือเกินครับไม่ฟาวมาติปฟาบินโยฟาบินโยให้มาที่โมฮัมเหม็ดซาร่าแล้วครับซาร่ายกมาเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันคืนที่อเลสซานเดอร์อาร์โนไหลมาฟาบินโยฟาบินโยหนีโดนบังเป็นลูกฟรีคิกของลิเวอร์พูลล่ะครับต่างนัดอารันพยายามจะอธิบายให้ผู้ตัดสินครับผู้ตัดสินเป่าไปแล้วเดี๋ยวดูอีกครั้งครับฟาบินโยเก็บแล้วขาครับโอ้โหมาฟรีคิกของลิเวอร์พูลครับโอ้เป็นไวนายดุ้มครับซัดฉลับกระแพงบอลมาชกออกไปครับทางออสปีนามาติฟเซอร์อาโนให้เฮนเดอร์สันนะครับเฮนเดอร์สันหนีหนีได้เฮนเดอร์สันให้มาฟาบินโยหนีได้อีกครั้งฟาบินโยพาลุยเองติดกูลอมลิเวอร์พูลลุยต่อครับมาเน่ให้มานาดุ้มนะครับโรเบอร์สันมาเน่มาเน่โดนเกี่ยวไปครับโดยอาลันเป็นลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลแล้วครับลูกฟรีคิกของลิเวอร์พูลครับจากเดนเฮนเดอร์สันจะเป็นคนเปิดครับเฮนเดอร์สันเปิดมาเสา2ชกไปครับอัสปีนาแถว2ซาร่าเก็บได้ครับซาร่าให้ฟาบินโยฟาบินโยซัดไกลครับมาเข้ามืออัสปีนานาโปลีต้องสวนแล้วครับลูกการที่แล้วถือว่าทำผลงานได้ดีครับโอ้โหแต่สุดท้ายได้ที่3ครับของกลุ่มแต้มเท่ากับลิเวอร์พูลแต่ว่าลูกได้เสียเฮดทูลูกได้เสียนี่ลิเวอร์พูลดีกว่านะครับเอาละครับเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันเปิดโดนดักโดยมาโนลาสเป็นลูกเตะมุมของอ้าบอลเหมือนจะโดนเฮนเดอร์สันออกนะครับไม่ได้อะไรครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูของนาโปลีออสปิน่าวางยาวขึ้นมาครับกูลอมมาที่เมอร์เทสมาติฟดักได้ครับแมนนาโปลีแทบจะไม่ได้จบเลยครับในครึ่งแรกเป็นลิเวอร์พูลที่ครองเกมเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับโรเบอร์สันให้ฟานไดแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยจังหวะนี้ครับเป็นแชมป์เก่าครับลิเวอร์พูลครับบุกมานำนาโปลีอยู่1ประตูต่อ0นะครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมไปที่ซานเปาโลกันอีกครั้งครับชมเกมครึ่งหลังครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนาโปลีกับลิเวอร์พูลตัวจังหวะนี้ซาร่าให้ที่ฟีมิโน่โอ้โหปัดออกไปครับออสปิน่าเป็นดิโรซิโซเก็บได้มีมาเน่แย่งไปแล้วให้ฟีมิโน่ฟีมิโน่แล้วโอ้โหฟรีคิกระยะหวังผลของลิเวอร์พูลเหรอครับแล้วฟีมิโน่บอลออกจากฟิโน่ไปแล้วครับเข้าช้าไปเองครับอ้าวโอ้โหเป็นฟิโน่พุ่งล้มเองครับคือตอนแรกนี่เหมือนจะ
เพื่อสิมองว่าฟิลิปพุ่งลงครับโดนใบเหลืองไปก็เหมือนไม่โดนก็ไม่โดนจริงนะครับเสียท่าเองครับฟิมิโน่มาใหม่ครับลิเวอร์พูลฟิมิโน่เปิดมาบอลเป็นของนาโปลีหรือว่าจะสวนอย่างไรครับอันเดอร์อาร์โน่เคลื่อนไปที่อาเดรียนโรเบอร์สันมาที่ฟานไดฟาบินโยโยให้มาฟิมิโน่ไวนาดุมเป็นนาโปลีได้บอลแล้วครับไคคอนให้เมอร์เทนส์ออกซ้ายที่โรซาโน่แล้วครับโรซาโน่โรซาโน่ไปแล้วโรซาโน่ปัดมาแล้วโอ้โหสกัดโอ้โหเข้าประตูตัวเองโอ้โดยโจเอลมาติฟนะครับโอ้โหเหมือนจะไปดูกันกับอาเดียนนะครับเอาครับนาโปลีตีเสมอได้ครับโอ้โหโอ้จังหวะไม่มีอะไรครับดูครับจังหวะที่โรซาโน่จากซ้ายหนีทางด้านโรเบอร์สันไปได้แล้วเปิดมานี่ครับไปกักกักกันเองครับกับไวนาลดุมครับโอ้โหโอ้แต่ว่าเป็นโอโกของมาติฟนะครับโอ้โหเข้ามา2คนแพ้แต่ว่าให้สัญญาณกันไม่ดีอ้าวครับโอ้นาโปลีมีโชคครับได้ประตูตีเสมอว่าไปนี่โอกาสครั้งแรกของนาโปลีที่ได้ลุยใส่ลิเวอร์พูลนะครับกลายเป็นว่าได้ประตูเฉยเลยครับหรือว่าโมเมนตัมมาฝั่งเจ้าถิ่นหรือเปล่าฟาบินโยเปิดให้มาเน่ไล่ต่อไม่รับนะครับฟิมิโน่แล้วซัดลูกนี้โตสองประตูต่อหนึ่งมาขึ้นนำอีกครั้งครับโดยโรเบโต้ฟิมิโน่ครับโอ้โหหลังจากที่ถูกตีเสมอไม่กี่นาทีครับลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งครับจากฟิมิโน่เดี๋ยวดูกันอีกครั้งครับกลับมาได้เร็วครับลิเวอร์พูลเดี๋ยวรอดูภาพช้ากันอีกครั้งครับฟิมิโน่จิกเกอร์คล็อปก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ว่าจะเป็นซาร่าฟานไดหรือแม้กระทั่งอลิสันเบเกอร์ครับคือนักเตะที่เป็นได้ยอดเยี่ยมครับแต่เขาบอกว่าฟิมิโน่นี่ขาดไม่ได้ครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้เฉียบขาดมากครับฟิมิโน่จะมาเนี่ยครับสู่ฟิมิโน่หาแล้วจิ้มเข้าไปครับโอ้โหเหนือชั้นมากๆครับฟิมิโน่มาครับ2-1 ลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งต้องดูครับนาโปลีต้องลุยใส่แล้วครับบอลไม่ถึงเมอร์เทนส์ดักได้โดยฟานไดลูกทุ่มของนาโปลีฟาเบียนลุยส์ไปมาที่เมอร์เทนส์เมอร์เทนส์จับติดมาติปคืนไปที่อาเดรียนเอสเตอร์อาร์โนเจอมาติฟฟาบินโยไปที่ฟานไดส์แล้วครับฟาบินโยออกซ้ายมามาเน่ให้ที่ไวนาดุมนะครับไหลทะลุช่องมาครับซ้ายโรเบอร์สันทันด้วยโรเบอร์สันแล้วหักเข้ามาที่ฟาบินโยโอเป็นฟิมิโน่แล้วครับโอ้โหโอ้ลุดกรอบออกไปครับน่าจะเป็นลูกที่3ของลิเวอร์พูลครับโอ้โหดูโรเบอร์สันจังหวะจ่ายของไวนาดุมถือว่าโอ้โหรู้ช่องเลยครับพอเดวิสันหักข้อมาให้ฟิมิโน่นี่บอลหลุดกรอบออกไปครับยังแค่2-1คูริบาลีอยู่ที่อารันคูริบาลีแหละครับไปที่มาโนลาสเขินที่ออสปีนาหรือออสปีนาวางยาวข้างหน้าเป้าหมายคือโรซาโน่แต่ว่าโดนดักโดยอาริสตาอาร์โน่นะครับแล้วลิเวอร์พูลโต้กลับขึ้นมาไวนาดุม
อิซีเย่เป็นฟาเบียนลุยครับดักได้มาเทสให้ที่คายาคอนเป็นที่คูลิบาลีเปิดไม่ผ่านเฮนเดอร์สันนะครับเป็นลูกโผล่ได้ครองบอลแล้วครับเฮนเดอร์สันฟิมิโน่โดนดักโดยคูลิบาลีบอลมาที่ฟาเบียนลุยส์อิซีเย่ฟาเบียนลุยส์มาเทสเปิดไปซาโดซาโน่โดนมงสกัดก่อนโดยเฮนเดอร์สันครับบอลอยู่ที่มาติฟเมอร์เทนส์แกก็ยังไม่ได้ครับเฮนเดอร์สันมาที่โมซาร่าอาริสเตอร์อาโน่ฟิมิโน่ออกซ้ายแล้วโดนดักก่อนเอาฟิมิโน่ตามนะครับคืนที่วานาดุมแล้วดีดบาโดนบล็อกเป็นอินซิเย่มงดักได้ยังไม่ผ่านนะครับเฮนเดอร์สันโดนปามไม่ฟาวแล้วนาโปลีจะสวนเทนส์มาที่คายาคอนสายเติมครับเป็นกูลอมกูลอมแล้วเปิดมาติดฟานไดแถว2 เป็นเฮนเดอร์สันถึงก่อนนะครับฟิมิโน่ให้ซาร่าเลือกขวาเป็นเฮนเดอร์สันแล้วไหลต่อซาร่าไปได้ซาร่าไหลมาที่มาเน่3ประตูต่อ1โอ้โหนาโปลีเจอสวนครับโอ้แล้วสุดท้ายโดนดักแล้วก็เสียประตูครับโอ้มาเน่ทำคนเดียว2ประตูไปแล้วนะครับมีโอกาสลุ้นแฮตทริกในเวลาที่เหลือพักหลังเจอกันบ่อยครับนาโปลีกับลิเวอร์พูลตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่วันนี้ซาร่าให้เฮนเดอร์สันตวัดให้ซาร่านะครับแล้วไหลเรียกให้มาเน่อยู่คนเดียวครับดูความสามารถของซาร่าครับโอ้หักให้มาเน่3-1ครับแหมเจอคอมเมนต์หนึ่งมาเซลครับต้องดูว่าซาร่าจะจ่ายให้มาเน่หรือเปล่าเอาครับฟาเบียนลุยออกแล้วส่งยูเนสลงไปในช่วง10นาทีสุดท้ายครับเรียนท่านผู้ชมไปครับฤดูกาลนี้ก็เจอกันนะครับเจอกันตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วทั้งเกมอุ่นเครื่องแล้วก็เกมยุโรปแล้วครับปีนี้ก็เช่นกันครับพรีซีซั่นก็เจอกับนาโปลีแพ้ไป 3-0 นะครับแล้วก็มาแก้ตัวครับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ลิเวอร์พูลนํา 3-1 เมอร์เทนส์มาเทนส์ปาติฟาบินโยดับไว้ร่วมมงได้ฟานไดให้ที่เฮนเดอร์สันนะครับโดนดักโดยคายาคอนคายาคอนดีดออกมาที่โรซาโน่โรซาโน่แล้วลักข้อโอ้โหโดนดักโดยทางด้านมาติฟลูกมุมของนาโปลีเฮนเดอร์สันไปเสียบอลกลางทางครับแล้วโรซาโน่ให้ติดดักได้ครับเอามาคุดลงไปแทนอินซิเย่ครับส่วนลิเวอร์พูลส่งอเล็กซ์เชเบรนลงไปแทนซาร่านะครับแล้วยิงสวนโอ้โหคายาคอนโอ้โหฟาดลูกนี้เกือบได้ครับโอ้โหอาเดียชกมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบนิดเดียวครับโอ้ถ้าไล่มา 2-3 นี่สนุกแน่นอนแล้วครับโอ้โหนัดหน้าครับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ลิเวอร์พูลจะได้เล่นในแอนฟิลด์ครับเจอกับเรดบูลซัลซ์บวร์กส่วนนาโปลีครับจะต้องออกไปเยือนทางด้านเก่งนะครับฟิมิโน่โดนดักจะมาเล่นให้มาที่มาเน่แล้วโอ้ผู้ตัดสินชี้จุดโทษแล้วครับโอ้โหโอ้ดิโรซาโน่ครับโอ้โหใบเหลืองครับดิโรเซนโซโอ้โห3เนี่ยมันก็ห่างอยู่แล้วครับถ้าได้ประตูที่4นี่โอ้โหลูกจุดโทษครับเป็นไวนาดมนะครับหลองยิงบ้างโอ้โหเบียดเสาเข้าไปครับโอ้โหลิเวอร์พูลครับ
หนีนาโปลีเป็น4ประตูต่อ1ครับจากลูกจุดโทษของโจโจไวนาตุ้มครับปกติคนสังหารจะเป็นโมซาร่าครับถ้าอยู่ในสนามในวันนี้แต่ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งต้องเป็นเจมส์มิเนอร์ครับแต่ว่าเจมส์มิเนอร์ไม่ได้ลงครับมิเนอร์ไม่ลงซาร่าไม่อยู่แน่ของจริงจะเป็นใครนะแต่ในนี้เป็นไวนาตุ้มครับเป็นคนยิงดูจังหวะนี้ครับเยโลโซเข้าช้าครับถือว่าเสียท่าจริงๆครับโอ้แล้วไวนาดุมยิงลูกนี้ก็เฉียบขาดครับ4-1ครับโอ้โหส่วนเกมสุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลครับถามศึกนะครับต้องออกไปเยือนเชลซีที่แซมฟอร์ดบริดจ์นะครับลิเวอร์พูลเปลี่ยนอีกคนครับส่งดีว่าโอริกี้ครับลงไปแทนโรเบโต้ฟิวิโน่แหมถือว่าโอริกี้นี่ซุปเปอร์ซับของแท้ครับไม่ว่าจะเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศครับเจอกับสเปอร์ยิงประตูที่2ครับหรือแม้ทั้งเกมที่เจอกับโอ้ดูจังหวะนี้ครับเมอร์เทสตัดจากฟิวิโน่ได้แล้วเปิดมาไม่มีอะไรครับโอ้โหรีบเปิดไปหน่อยเกมที่เกิดปาซ่าโอ้ยก็ซัด2ประตูครับอัพแต่เกมนี้จบแล้วครับนาโปลีครับโอ้โหแพ้คาดรังต่อลิเวอร์พูลครับ1ประตูต่อ4ครับโอ้โหมาด้วยนะครับของจริงครับวันอังคารที่17กันยายนนะครับเวลาตี2นะครับอย่าต้องอย่าเชื่อเลยว่าอย่ามีคอมเมนต์มาคอมเมนต์ว่าเล่นเข้าข้างลิเวอร์พูลอีกแล้วไม่ได้เล่นเลยนะครับเนี่ยถ้าเล่นเนี่ยมันต้องมีลูกศรนะครับเนาะโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็นัดแรกรอบเปลี่ยนกลุ่มนี่มีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่ทีเดียวเลยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งคู่ที่ถือว่าน่าสนใจครับก็ลาทุกท่านไปนะครับส่วนแฟนบอลแฟนลิเวอร์พูลครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเกมพวกนี้จะจบอย่างไรสั่นไปหมดแล้วนะครับลาทุกท่านไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ